โดยการเล่นการพนันอะไรพระเจ้าไม่ว่าอะไรสักคำเลยไม่ว่าอะไรเลยแต่เพราะนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะมันก็มีอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นจะมีพุทธศาสนาอย่างนั้นจะมีตรัสรู้ใช่ไหมไอ้พวกเราบางทีอะไรเล่นอะไรหน่อยก็โอ้โหโวยวายนะพระเจ้าเล่นการพนันเยอะบอกแพ้หรือชนะอ่ะแพ้หรือชนะนะพาก็บอกแพ้บ้องชนะบ้องนะแพ้บ้องชนะบ้องพระเจ้าก็ยิ้มนะก็บอกว่าจะชนะอะไรนะจะแพ้อะไรชนะอะไรไม่สู้ชนะใจตัวเองหรอกไม่สู้ชนะใจตัวเองไม่บอกอะไรสักคำไม่ว่าอะไรสักคำแต่บอกชนะใจตัวเองเนี่ยประเสริฐที่สุดนะแล้วก็เล่าถึงว่าประเสริฐขนาดไหนประเสริฐขนาดไหนการชนะใจตัวเองนะก็บอกว่าท่านบอกว่าขนาดกษัตริย์เนี่ยนะอันนี้ทรงของการชนะใจตัวเองนะประเสริฐมากษัตริย์เนี่ยไปลบชนะมาทุกที่เลยทรกโอ้ยิ่งใหญ่มีอำนาจมากนะทรกชนะแล้วก็ไปฆ่าคนมาเป็นแสนเป็นล้านนะฆ่าคนโอ้มีอำนาจมากใครอะไรสมบัติเยอะแยะไปหมดนะมีอำนาจมีอะไรหมดก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าทุกการชนะใจตัวเองโอ้โหเห็นไหมขนาดยิ่งใหญ่ขนาดนั้นบอกชนะใจตัวเองยิ่งใหญ่กว่าอันนี้สองนะยิ่งใหญ่กว่าการไปรบชนะมีอำนาจมหาศาลอะไรเห็นไหมส่วนมากก็เพราะว่าเราจะไปรบชนะจะไปอะไรเราก็ชนะกิเลสเราไม่ได้อยู่ดีนะมันก็ต้องมีกิเลสชนะตัวนิวรณ์ของเราอะไรตัวนะก็ชนะไม่ได้อยู่ดีไหมถ้าชนะพวกนี้ไม่ได้มันก็ไปไหนไม่รอดหรอกผมว่าเขาไปไม่รอดเขาต้องบอกว่าชนะใจนี่สิสำคัญที่สุดอันนี้ส่งโอ้มากมหาศาลถึงจะเก่งขนาดไหนไปฆ่าคนเป็นแสนเป็นล้านนะก็ยังสู้การชนะใจตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องฝึกมากฝึกให้ชนะใจตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนให้เราทุกอย่างนะตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาพวกนี้ฝึกให้ชนะใจตัวเองนั่นน่ะนะชนะบางคนก็บอกว่าใช่ไหมก็มีแม้วันนี้มีแต่นิทานนะคนก็บอกว่าโอ้โหหลวงพ่อทำไมฉันโมโหจังเลยขี้โมโหนะขี้โมโหโมโหขี้โมโหก็บอกเขาว่าพอเราโมโหเนี่ยนะคนโมโหเนี่ยก็ควรจะสวดมนต์นั่งสมาธิทำไหมแล้วบอกโอ้ยฉันไม่ทำหรอกสมาธิก็บอกว่าทำสมาธิแล้วเดี๋ยวติดสุขโอ้ทำสมาธิเดี๋ยวติดสุขบอกงี้ทีนี้อาตมาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วไอ้สุขเนี่ยเราติดกันมานานแล้วนะแต่เราติดสุขทางโลกกันนะไอ้ทองโลกสุขทางโลกเนี่ยที่เราหน้าเขียวหน้าเหลืองหน้าดำเพราะเราติดสุขทางโลกนะเราก็ไปหาสุขกันจนชนิดที่ว่าทำลายกันทางกายทางวาจาทางใจนะหาสุขหาทรัพย์สมบัติมาซื้อสุขกันนะแต่สุขทางโลกเนี่ยเป็นสุขที่เคลือบไปด้วยความทุกข์ไม่ได้เป็นสุขที่แท้จริงถ้าอย่างนั้นพระเจ้าก็คงสนับสนุนไปแล้วนะไม่ได้เป็นสุขที่แท้จริงก็งั้นไอ้สุขทางโลกเนี่ยที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็วิ่งหาสุขวิ่งหาสุขแต่ยิ่งวิ่งหาสุขก็ยิ่งทำบาปทำกรรมเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเยอะแยะไปหมดบางทีก็หาลาภหายศมาได้ว่าจะไปซื้อสุขก็ซื้อทั้งสุขซื้อทั้งชั่วทั้งดีมาหมดเลยนะเราไปใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกทางนะบางทีคนมีลาภนะใช้ลาภไม่เป็นใช้ลาภไม่ถูกมีก็อยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใจบางทีเรามีทรัพย์สมบัติพ่อแม่ให้ไว้อะไรไว้นะก็ทรัพย์สมบัติอันนี้ก็จองเลยบอกโอ้ไม่ได้นะของฉันนะต้องอย่างงู้นอย่างนี้เนาะแล้วก็ไม่แบ่งให้ใครแล้วถ้าใครไปคุยกับแม่มากพ่อมากก็เมาแล้วกลัวพ่อแม่จะเอาใจอาจจะรักคนนู้นคนนี้เลยเนาะปรากฏว่าเฝ้าทรัพย์สมบัติเนี่ยเครียดเป็นบ้าติดยาเหล้าติดยาเพราะเครียดมากมีทรัพย์สมบัตินะแต่ใจมันเอารับไม่ได้มันใช้ทรัพย์สมบัติไม่เป็นเลยมันก็ไม่เป็นก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องควบคุมมีกิเลสมีความโลภความหลงเนี่ยมากไปก็
ก็แม้แต่ของมีค่าในตัวแม้แต่ทรัพย์สมบัติก็รักษาไม่ได้นั้นถ้าเผื่อจิตใจเราเนี่ยมันไม่สงบนะจิตใจเรามันยังฟุ้งซ่านมันยังเต็มไปด้วยกิเลสนะมันก็รักษาดังนั้นคนปฏิบัติเนี่ยหรือทางปฏิบัติก็เหมือนกันจิตใจคนเนี่ยสำคัญบางทีเรามองว่าง่ายบางทีเราก็พูดกันง่ายๆนะทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยบางทีเราเทียบเหมือนแผนที่นั่นแหละแผนที่ก็หรือใยแมงมุมเห็นไหมเห็นใยแมงมุมไหมลังแมงมุมใยมันจะมีทั้งกลมๆมีทั้งเข้าไปเนาะแล้วตรงกลางก็คือสมมติว่าเป็นลาภเป็นยศเป็นลาภหรือเป็นธรรมะหรือเป็นผลสำเร็จของนักกะหรือเป็นอริยทรัพย์นั่นแหละนะบางคนก็เดินไปนะพอปุ๊บเข้าไปเจอเอาทางซ้ายเจอทางขวาเจอวงกลมก่อนเลยเอาซ้ายขวาไปไหนนะทางซ้ายก็โอ้โหอร่อยอร่อยทางขวาก็อู้สวยงามแล้วไปแล้วเห็นไหมต้องเดินไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็มีนู่นนี่มานะมาขวางมาอะไรนะเนี่ยก็เหมือนอย่างที่นิวรณ์มั่งอะไรเงี้ยจริงก็เป็นตัวฝังเราเพราะเรามีเครื่องมือเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอย่างเงี้ยนะเหมือนกันอย่างที่บอกว่าทำไมเราติดสุขทางโลกก่อนติดสุขก็เล่าข้ามไปหน่อยจริงๆพอเรื่องของสมาธิว่าติดสุขเราก็ไม่เอานะบอกก็บอกว่าติดสุขแต่สมาธินี่เป็นติดสุขทางธรรมนะเป็นทางธรรมอย่างน้อยๆเวลาเรามีสมาธิเราติดสุขอยู่กับสมาธิเราก็ไม่ได้ไปฟุ้งซ่านไปหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวไปหาเรื่องเสียเงินไปคิดมากอะไรนะมันก็สุขอยู่ในวัดในวามันก็เป็นเรื่องสุขที่นำไปสู่ความหลุดพ้นนำไปสู่ความปัญญานำไปสู่อะไรนะพอมีแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวรู้ตัวอะไรนะงั้นสุขที่จากการติดสมาธิไม่ใช่สุขที่น่าเกลียดไม่ใช่สุขที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นไม่มีโทษเลยมีแต่คุณนะบางทีเราพูดแล้วคนที่ไม่รู้คนที่การปฏิบัติยังไม่รู้ซึ้งยังไม่รู้มากก็จะคิดเป็นเรื่องไม่ดีน่าเกลียดติดสุขมั่งกิเลสไม่หมดมั่งอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆสมาธิเนี่ยนะก็เป็นสุขทางธรรมเป็นสุขที่แท้จริงที่สงบจิตมันสงบจิตมันไม่ฟุ้งซ่านจิตมันนะสมาธิเมื่อจิตสมาธิมีความอดทนมีอะไรก็ขยันหมั่นเพียรนะรู้จักขยันหมั่นเพียรรู้เรื่องอะไรที่เราไม่รู้เราก็รู้เรื่องธรรมะเรื่องสัจธรรมเรื่องสัตว์โลกมันก็รู้มันก็เห็นไหมเหมือนในหลวงอ่ะในหลวงท่านก็รู้เรื่องแบบนี้หมดเพราะท่านมีสมาธิเป็นคนสมาธิอย่างเดียวท่านรู้เรื่องธรรมชาตินะเก่งเรื่องดินน้ำลมไฟท่านมีความอดทนนะอดทนไปท่านมีเมตตานะเป็นเมตตานะสมาธิคนมีสมาธิจะมีเมตตานะก็มีเมตตานะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีเสร็จอยู่ในนั้นนั่นก็ดีระดับหนึ่งเป็นการเตรียมจิตเตรียมใจมีความรู้นะเรียกมีวิชานะมีความรู้แล้วก็พร้อมจะทำงานด้านสูงต่อไปด้านปัญญาด้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะงั้นสมาธิก็เป็นรากฐานให้นะเหมือนเราเนี่ยพอเราไม่มีสมาธิเนี่ยนะหรือไม่มีสติไม่มีสินเวลาเราทำอะไรเนี่ยนิสัยใจคอของคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะมันขาดตัวควบคุมนะขาดตัวรู้เนาะมันก็แตกต่างอย่างที่บอกนะการปฏิบัติความเข้าใจความเข้าใจในธรรมการสื่อการฟังมันก็จะแตกต่างบางคนก็รับไปอ้าวมีแต่เรื่องมีปัญหาบางคนรับไปเขาก็บอกนี่คือธรรมะนะฟังไปอะไรดีแล้วก็เอามาอะไรไม่ดีแล้วก็ไม่เอามาแต่บางคนไม่รู้แล้วเราก็เห็นไหมบางคนก็ไปติดคนให้ใช่ไหมงั้นคนให้เองก็เหมือนกันนิสัยใจคอก็ต่างกันไปให้อารมณ์ให้กรรมฐานให้ความรู้ก็ไม่เหมือนกันบางคนก็แล้วเราก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้เรื่องของจิตนั่นแหละนะบางคนนะเรื่องของจิตจิตมาไม่เหมือนกันบางคนก็บ้าเข้ามาเลยแบกหามอะไรเข้ามาไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนอะพูดไม่รู้เรื่องเลยไหมแบกไปหมดหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำเข้ามาเนอะเพราะอย่างนี้เนี่ยนะเราถึงต้อง
พอเราเข้าใจเรื่องแบบนี้ได้นะโอ้ยมันจะเบาสบายความโกรธของเรามันก็เบาบางไปไหมเราเคยโกรธเคยเกลียดคนนู้นเคยเกลียดนี่เคยเกลียดอะไรเคยว่าเขาเคยมันก็ดีขึ้นมันดีขึ้นนะเพราะปัญญามันก็เกิดนะปัญญามันก็จะเกิดพอปัญญามันเกิดมันก็ดีหมดมั้ยอะไรเราก็วางได้เนี่ยที่เราแบกมาเนี่ยเข้ามาวัดเนี่ยวาเนี่ยแบกนู่นแบกนี่เข้ามามันก็จะวางได้นะถ้าไม่แบกเราก็คงไม่เข้ามานี่มันหนักกันทุกอย่างมันหนักหมดเราวางไม่ได้ไอ้แบกเนี่ยเราแบกมาไม่รู้กี่ชาติไม่รู้กี่ชาติแล้วแบกมันมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดมาแบกแบกตัวอะไรตัวโลภตัวโกรธตัวหลงแบกมันเนี่ยนะมันงอกงามเกิดมากี่ชาติกี่ชาติมันก็งอกงามขึ้นตัวตัณหาตัวความอยากตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตัวนะเราแบกมันมาตรงนั้นแต่เราสลัดไม่ออกมันสลัดไม่ออกถ้าเปิดทางถ้าเราแบกสิ่งของเราก็วางได้สลัดออกได้แต่เราแบกตัวนี้สลัดนะพุทธเจ้าก็สอนให้เราวางให้เราสลัดการวางในการสลัดก็คือเจริญสติเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนารักษาศีลเนี่ยสลัดกิเลสออกนะทำให้กิเลสเบาบางลงไปนะไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งทำโอ้ยิ่งมีกิเลสเพราะบางคนก็ทำพูดแต่เรื่องปัญญาพูดไปพูดมาเอาโยมแตกแยกพูดไปพูดมาพักแตกพูดไปว่าอะไรมันก็ไม่ใช่ปัญญาเห็นไหมนะงั้นเราต้องฟังแล้วก็เข้าใจให้ดีไหมคนฟังเนี่ยก็ถ้ามีปัญญาก็จะฟังว่ารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรนะอะไรมันคือปัญญาอะไรทำแล้วมีตัวตนไม่พูดแล้วเนาะอันเนี้ยเราก็มาถูกนะเราก็รู้แล้วก็มาถูกเวลาเดินก็เหมือนกันบอกว่าแผนที่เนี่ยก็เป็นเส้นเป็นสายบอกให้เดินขนาดมีเส้นมีสายบอกให้เดินเนี่ยบางทีด้วยจิตด้วยใจของเราที่มันไม่เหมือนกันที่มันนะมั้ยบางคนก็เป็นพุทธศาสนาชาวพุทธเนี่ยแต่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยอะไรเลยใช่มั้ยจะพูดอะไรไม่ต้องบอกดูกายดูจิตศีลก็ยังไม่รู้จักเลยอะไรนะมั้ยงั้นมันก็จะปฏิธรรมเป็นเส้นเป็นอะไรไปแล้วก็ดูไปเดี๋ยวก็ไปแล้วยังเรายังหลงทางด้วยกิเลสด้วยความไม่รู้บ้างนะอวิชชามันก็มาอะไรต่างๆก็หลงไปก็เป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็ไปทะเลาะกันบางคนก็ไปไอ้นู่นไอ้นี่ไปเถียงกันเรื่องธรรมะในทางที่ธรรมะโดยตัวเนื้อหาก็คือให้วางเห็นมันเป็นอย่างนั้นของมันเองมีทั้งดีทั้งผิดทั้งถูกใช่ไหมเนอะก็ไปเอามากันจริงๆเห็นไม่ดีก็เป็นธรรมะเห็นดีก็เป็นธรรมะนั่นแหละทำกับธรรมะไม่ใช่ทำกับธรรมะใช่ไหมดังนั้นตัวตนใช่ไหมสำคัญตัวตนบางคนโอ้ฉันมานี่ต้องมานี่แผนที่บอกแล้วนี่อันนี้มาเลยมาถึงปุ๊บพอมาเกือบจะถึงสมบัติแล้วน็อกซะอีกแล้วน็อกเกิดไหมเกิดโอ้โหหันไปซ้ายกันลาบหันมาเห็นไหมปฏิบัติดีไปขันมาต้องซ้ายกันลาบหามาต้องขวาขยศเอาไปอีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไหมพระเจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมง่ายๆพูดเลยเป็นภาษาง่ายๆว่าไม่มีอะไรเที่ยงอะไรไม่มีเที่ยงจิตใจเราก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเราไม่เที่ยงไม่ใช่เที่ยงแต่ทุกวันนี้เราอยู่แต่นิจจังอะไรก็เที่ยงมันก็ไปแบกไว้หมดแบกเพราะมันนิจจังมันเที่ยงมันของเราเห็นไหมมันของเราก็แบกไว้หมดเห็นไหมนี้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นธรรมะหมดเห็นไหมแล้วก็ยังมีอีกเห็นไหมยังมีอีกบางคนเนี่ยเห็นไหมก็เป็นทำให้เอาธรรมะเนี่ยที่เข้ามาที่เราบอกว่าเป็นแผนที่ที่อาตมาพูดว่าเป็นแผนที่เป็นเส้นแต่ในความเป็นจริงไอ้แผนที่ที่พระพุทธเจ้าให้ไม่ได้เป็นแผนที่อย่างที่พูดเป็นเส้นเป็นสายบอกทางนะแต่เป็นแผนที่เป็นตัวหนังสืออีกในตัวหนังสือนั้นมีเหตุมีปัจจัยให้เราปัจจัยที่เราต้องมาแปลต้องมาตีแก้ปัญหาก็คือพระไตรปิฎกเห็นไหมมีตั้งภาษาบาลีภาษาเนอะแม้แต่แปลเป็นภาษาบาลีมาแล้วพอมาเป็นภาษาไทยก็ยังต้องมานั่งแก้ไขกันไม่รู้กี่รอบเนอะมันก็ยังมีแผนที่ที่พระเจ้าให้นะก็ยังละเอียดลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเนอะดังนั้น
เราไม่ต้องมาทะเลาะหรอกนะขอให้ทำแล้วขอให้เดินไม่จริงแล้วก็สรุปให้เห็นว่าคืออะไรธรรมะของพระเจ้าให้มันคืออะไรนะมันคืออะไรเนี่ยอันนี้จิตเราก็จะหลุดออกไปนะจิตออกไปหลุดออกไปได้วางได้นะวางได้แล้วนี่เป็นธรรมะนะไม่ว่าจะทางธรรมไม่ว่าจะทางโลกมันก็เป็นอย่างนี้หมดอันนี้ไม่ว่าจะนะทางโลกที่เราเปรียบตมาบอกกันไหมแม้แต่ลาภแม้แต่ยศนะบางคนก็วิ่งหาลาภหายศบางคนมีไว้แล้วเขาเตรียมไว้ให้แล้วนะแต่ก็ไม่ได้รับหรอกเพราะจิตใจนั่นแหละจิตใจที่การกระทำของเรามันไม่พร้อมจะรับมันไม่พร้อมจะรับแต่ไม่รู้ตัวหรอกมันก็อย่างงู้นอย่างงี้นะมันลาภยศนี่มันก็สำคัญนะมันก็เป็นของร้อนถ้าทำแล้วได้มีลาภมียศที่เป็นของเราต้องเป็นของเย็นนะทำแล้วก็ชีวิตเราก็ดีขึ้นใช้ให้เป็นแบ่งปันกันนะสร้างสุขให้กับชาวโลกบ้างก็แบ่งปันกันไปช่วยเหลือกันไปนะอันเนี้ยเป็นความสุขเป็นความสุขทางธรรมเป็นความสุขที่เผยที่ช่วยเหลือกันนะนะให้ทานกันอะไรนี่ความสุขอย่างเงี้ยนะที่เป็นที่เราต้องติดต้องติดปิดสุขแบบนี้นะไม่ต้องไปกลัวไอ้สุขทางโลกมันเบียดเบียนกันเห็นแก่ตัวกันเพื่อจะได้สุขก็เนอะใช่ไหมแต่ไอ้อย่างนั้นมันความสุขอย่างนั้นนะเราไปติดอยู่เราไปติดเราไม่รู้แต่พอฟังสิ่งทางธรรมบอกให้ติดทางธรรมเราบอกไม่เอาเดี๋ยวติดกลัวติดไอ้นี่เป็นสุขที่แท้จริงคือสุขกับการวางนั่นเองวางการว่างนั่นเองการสว่างนะธรรมะเนี่ยนะทั้งหมดจะพูดอะไรช่างไปสุดที่ว่างสว่างสงบเย็นสบายไม่มีอะไรนะอะไรล่ะเพราะฉะนั้นเรามักจะไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยแล้วก็ทางโลกเดี๋ยวนี้ก็ใช้สื่อกันนะใช้สื่อใช้ขลมคมคายกันประทักประหารกันนะเทคโนโลยีนะก็สื่อก็พัฒนามานะมาหลอกมาลวงเราเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราเข้าใจไม่ถึงแต่ถ้าพอพูดถึงว่าไอ้นี่ที่เราไปเสพสุขทางโลกที่เขาให้เราเสพอยู่เนี่ยนะจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์นะเราพอเข้าใจใช่ไหมยังพอเข้าใจว่าบางทีเราเสพไปแล้วเนี่ยทุกข์มันตามมาจริงๆนะทุกข์มันตามมามันเคลือบด้วยทุกข์นะมันเคลือบด้วยทุกข์เราก็พอเข้าใจใช่ไหมแต่พอมานั่งเนี่ยมานั่งนี่ชักเมื่อยกันชักปวดกันชักอะไรชักเนี่ยเพื่อที่จะไปสู่ความสงบได้เห็นสุขได้เห็นทุกข์อะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นความเป็นจริงนะแล้วก็ไปสู่ความสงบที่แท้จริงจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่วิ่งออกไปหรืออยู่ถ้าเผื่อไม่มาอยู่วัดอยู่วามานั่งสมาธิไม่มาติดสมาธิป่านนี้อาจไปเที่ยวไปเล่นไปหาเรื่องหาราวอะไรสารพัดเรื่องใช่ไหมไปหาสุขก็ไปหาสุขไอ้พอสุขอย่างนี้สุขไม่เสียเงินเสียทองสุขใจสงบสติเกิดจิตก็เข้มแข็งพร้อมขึ้นเนาะก็ไม่หาเรื่องหาราวมาไปวิ่งออกไปข้างนอกไอ้นี่เป็นสุขทางธรรมนะเป็นสุขที่เราไม่ควรปฏิเสธนะเป็นสุขไม่ต้องไปกลัวติดขอให้ติดเถอะเดี๋ยวมันดีเองเดี๋ยวมันเกิดปัญญาเองเดี๋ยวมันไม่ติดหรอกเพราะมันสงบแล้วอะไรแล้วมันเห็นความเป็นจริงแล้วเนาะเดี๋ยวมันไม่ติดหรอกเกิดตัวรู้ขึ้นมาเกิดระหว่างมาทำสมาธิมาเจริญสมาธิเดี๋ยวเกิดตัวรู้ครูบาอาจารย์ก็สอนนู่นสอนนี่ให้เห็นก็เกิดตัวรู้ขึ้นมาก็ไปสู่ตัวปัญญาได้นะนะดังนั้นไม่ต้องปฏิเสธนะพระพุทธเจ้าเองนะสมัยอันนี้ก็เคยเล่านะนะเคยเล่าแต่เป็นเรื่องของเนี่ยเรื่องของที่ต่อกับจากเรื่องว่าพระพุทธเจ้ายังวางจากหลายๆอย่างได้แต่ไอเราจะกลับเป็นลูกศิษย์กลับไม่ค่อยจะวางกันนะพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีท่านก็นั่งอยู่นะนั่งอยู่เนี่ยท่านก็ชี้ไปให้เห็นอยู่วัดท่านนะก็มีกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็ชี้ไปนะชี้ให้อุปถากฟังเหมือนจะสอนธรรมะเนี่ยสอนธรรมะอุปถากด้วยก็บอกว่านั่นกลุ่มนั้นนะเนี่ยเขาเลิศทางปัญญานะเลิศทางปัญญาดูที่กลุ่มนั้นนะเลิศทางปัญญานะคนชอบทางปัญญาเขาจะจับกลุ่มมันอยู่ตรงนั้นนะก็คือกลุ่มของสารีบุตรพระสารีบุตรสารีบุตรนี่เลิศทางปัญญาเขาจะจับกลุ่มอยู่ตรงนั้นเอากลุ่มนั้นนะเขาเลิศทางฤทธิ์นะเลิศทางฤทธิ์เห็นไหมเขาจับกลุ่มอยู่ตรงนั้นนะ
ชอบฤทธิ์ชอบแสดงฤทธิ์คือพระมหาโมคคลาเอาอากุมนั่นแน่ก็เลยก็คุยกันอยู่เนี่ยนะก็คุยเรื่องอะไรไหมเรื่องทุดงนั่นนะก็ชอบทุดงแต่ก็พระพุทธเจ้านี่อ่านจิตอ่านใจเอาท่านสงบแล้วท่านก็พอมีสมาธิมีสติจะรู้จิตรู้ใจโอ้นี่เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เองนะมันเป็นอย่างนี้เองนั่นไม่ได้มีอะไรเขาคุยกันเรื่องทุดงเขาชอบทุดงพระมหากัสสปะนั่นเขาบอกนั่นดูกลุ่มนู้นดิเนี่ยเขาชอบชอบฌานชอบฌานพระอนุรุตบานุรุตชอบฌานเข้าฌานเวลาพระเจ้าต้องการอะไรทำอะไรก็เข้าฌานดูดิเข้าฌานดูแล้วก็จะชอบฌานกลุ่มนั้นก็ชอบฌานฌานก็คือชอบเข้าฌานกันอะไรเนี้ยนะเอ้ากลุ่มนั้นนะชอบเทศชอบเทศพระกลุ่มนั้นก็ชอบเทศพระโสนะพระโสนะเป็นชอบเทศเขาก็จะจับกลุ่มคุยกันนะจะเทศยังไงจะทำอะไรนั่นอ้าวกลุ่มนั้นนะชอบวินัยอุบาลีพระอุบาลีชอบวินัยวินัยวินัยถอนไหมชอบวินัยวินัยเรื่องศีลนั่นแหละวินัยมีศีลวินัยชอบดูนู้นดิพระอานนท์เนี่ยกลุ่มนี้ชอบจำพระอานนท์ชอบจำพระเจ้าเทศอะไรพระเจ้าพระอานนท์จำหมดจำหมดชอบจำกลุ่มนั้นไปดูดิกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มนั้นนั่นแหละชอบดัดแปลงธรรมะท่านสอนอะไรไปดัดแปลงหมดแล้วก็ไปหาลาภหายศไปหาลูกศิษย์หาลูกหากันอะไรนะก็เอาคำสอนเราไปดัดแปลงแล้วก็ตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่กลุ่มนั้นใครไหมใครรู้ไหมพระเทวทัตเห็นไหมพระเจ้ามีมันหมดพระสมัยพุทธเจ้าแล้วมาพูดถึงอาตมาก็มาคิดถึงวัดตังคทานนี่นะมันก็มีหมดนะเพราะพุทธเจ้านี่ธรรมะอุปจะไม่ได้ล้าสมัยไม่ได้อะไรเลยนะของเราก็มีชอบวิปัสสนาชอบปัญญาชอบฤทธิ์นะชอบกรรมฐานสมถะกรรมฐานชอบทุดงโอภาษแก๊งทุดงเขาก็มีมั้ยแก๊งชอบแตกต่างไปแต่พระองค์ไม่เคยไปบอกเลยนะอย่านะห้ามดูงานอันนี้ไม่ถูกนะไอ้เรื่องผิดนะไม่เคยเพราะว่านั่นคือนิสัยนั่นคือจิตใจนั่นคือจริตนั่นคือจริตของมนุษย์คนอะไรชอบอะไรมันก็เป็นแต่ธรรมะของพระองค์เนี่ยสอนอะไรสอนให้ทั้งหมดเนี่ยอยู่กันได้ให้มีความสุขอยู่กันอย่าเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยู่กันอย่างมีความสุขโดยต้องมีศีลศีลนี่คือการไม่เบียดเบียนกันไม่ไปพูดจาถากถางกันนะไม่ไปยกตัวข่มท่านเบียดเบียนไม่ผิดในกามนะไม่ผิดลูกผิดเมียเขาเนาะไม่เสพมึนเมาใช่ไหมไม่พูดจาไปทำให้เขาเสียหายนะไม่ใช่วาจาที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายข่มยกตนข่มท่านอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็มีศีลอยู่กันได้ด้วยศีลทุกคนยังอยู่กันได้ด้วยอะไรด้วยสมาธิจะเจริญภาวนาโดยการทำสมาธิจะเจริญภาวนาทำให้จิตใจเนี่ยสงบตั้งมั่นนะตั้งมั่นแล้วก็พร้อมพอจิตใจทุกคนเนี่ยก็ไม่พร้อมเห็นไหมใครชอบอะไรก็ไปกันได้ไปเลยเพราะยังไม่พร้อมอย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมบางคนมานี่ยังไม่ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งชอบดูหนังดูละครยังชอบอยู่ไหมยังติดสุขทางโลก ชอบเที่ยวชอบเล่นชอบกินเห็นไหมจิตมันยังไม่พร้อมอ่ะสมมติอย่างนั้นต้องตั้งครูบาอาจารย์เราก็สอนตั้งแต่รู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักทำทานก่อนรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนาใช่ไหมทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างเงี้ยธรรมศาสตร์ก็ทำให้จิตมันพร้อมให้มันเกิดความรู้ด้วยแล้วก็มันพร้อมไม่รู้เรื่องพอมันพร้อมมันสงบมันตั้งมั่นดีสติตัวระลึกสติมันก็ดีขึ้นจิตมันไม่สงบสติมันก็ไม่สมิมันก็หามันเจอหรอกนะพอจิตมันสงบสติมันก็ดีตัวลึกเห็นโอ้มันสงบนะมันไม่สงบนะ
มันยังฟุ้งซ่านนะมันไอ้นู่นนี่ไหมโอ้มันฟุ้งนี่เห็นไหมมันฟุ้งอยู่ไหมเห็นไหมรู้มันก็เกิดความรู้ไหมว่าเออรู้เรื่องของโอ้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็คือสัตว์โลกแล้วเราก็คือสัตว์โลกสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้หมดนะเห็นไหมมันก็รู้แม่เนี่ยพระสติมีสมาธิจิตพร้อมขึ้นรู้เรื่องของธรรมชาติขึ้นรู้เรื่องของสัตว์โลกขึ้นรู้เรื่องโลกใบนี้รู้เรื่องธาตุรู้เรื่องไปถึงเทวดาถึงพรหมเลยคนมีสมาธิมีสตินี้ถึงพรหมไปมีเมตตานะสามารถรู้เรื่องบางทีก็ลึกๆไปนะก็รู้เรื่องจิตของนะรู้เรื่องจิตแล้วคนนั่งคนพูดอะไรปุ๊บคนมีสมาธิรู้เลยรู้ปุ๊บคนนี้พงคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงได้วิเคราะห์ได้หมดแล้วปัญญามันก็เกิดเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะเราก็เป็นอย่างนั้นน้อมไปน้อมมาเราก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรดีเราก็เห็นว่าดีอะไรไม่ดีเราก็นี่แหละจะเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาเราก็รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนอะมันก็ดีไหมเวลาเราปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติได้มันก็เบาบางสลัดความยึดติดต่างๆออกมากๆนั้นงั้นอย่าปฏิเสธนะครับถึงบอกว่าบางคนก็เข้าการพูดเนี่ยก็เหมือนกับว่ารับได้หมดรับได้หมดต้องรับได้ต้องไปนี้ไปของฉันไปอย่างฉันไปอย่างฉันพูดนะคนพูดก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคนพูดก็เหมือนกันคนพูดก็มีจริตต่างกันชอบอย่างนี้ชอบอย่างนั้นชอบนั้นก็พูดไปเทศไปไมค์นี่ก็สำคัญไมค์นี่ก็พูดไปแล้วบางทีก็บอกถึงตัวตนเราได้ใช่ไหมใช่ไหมว่าเป็นยังไงหวังได้ไหมวางไม่ได้นะยังติดยึดติดอยู่ไหมเนอะก็ต้องระวังก็ถ้าเป็นทางโลกเขาก็คนจะมาพูดนี่ต้องสอบก่อนนะใช่ไหมเขาต้องให้สอบใช่ไหมพวกโคศกพวกอะไรต้องให้สอบนะพระนี่ก็ต้องอย่างน้อยๆต้องคนมีสมาธินะครูบาอาจารย์จะให้พระที่มีสมาธิแล้วรู้เรื่องธรรมชาติแล้วนะรู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องอย่างลึกซึ้งแล้วนะสามารถเทศได้สามารถพูดได้พูดตามธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะพูดตามกฎของกรรมธรรมชาติฝืนกฎไม่ได้พูดไปตามผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินะดังนั้นที่เราแบกอยู่นะมันออกไปทางนี้หมดเลยนะธรรมะคือออกทางนี้ให้เราวางนะวางให้ได้วางได้แล้วโอ้มันสบายไปวางไปแบกไว้หมดไอ้กายลูกกายเมียกายสามีกายภรรยาแบกของเน่าของเหม็นเป็นธาตุเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็นั่งระลึกถึงความตายระลึกถึงร่างกายเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟตายไปก็ไปเป็นธาตุดินแต่เราไปแบกไว้ทำไมเราไปแบกทำไมมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไอ้แฟนเราบอกว่ารักเรารักเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงได้จิตใจคนมันก็เหมือนแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันแต่เราพูดแต่ว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วไอ้เราก็เปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหมเราก็คิดเกิดวันหนึ่งเราเกลียดหรือเราไม่อยากอยู่เขาหรือเราอยากจะเบื่อเราก็เปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหมงั้นมันไม่มีอะไรเที่ยงอยู่กันให้เบาสบายอยู่กันให้มีความสุขนั่นแหละใช่ไหมอยู่ให้มีความสุขทำดีพูดดีทำดีต่อกันนะแล้วคิดดีๆต่อกันเห็นสงสารกันเข้าใจกันอันเนี้ยนะอันเนี้ยอยู่กันยังมีความสุขนะอยู่กันแบบเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะอย่าอยู่กันแบบยึดติดนะยึดติดเมื่อไหร่บ้านแตกแล้วแหลกขาดหมดยึดติดอะไรนู่นยึดติดว่าในวัดก็เหมือนกันยึดติดว่าฉันถูกยึดติดว่าฉันคนนั้นผิดยึดติดเดี๋ยวก็วัดแตกเหมือนกันใช่ไหมก็หยุดยึดติดเนี่ยครูบาอาจารย์ก็วางรากฐานไว้นะวางรากฐานไว้บางคนก็มาใหม่ๆก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้ว่านะมาก็งงหมดบางทีก็งงเอ้าครูบาอาจารย์องค์นี้ขึ้นมาเทศแบบนี้ครูบาอาจารย์องค์นี้ขึ้นมาเทศแบบแต่เราไม่รู้เราวางใจกลางๆไม่ได้เราก็จะเอ็นไปนิดเอ้าเดี๋ยวตรงนี้เอ้าเอ็นไปนู่นเอ้าตรงนี้ครูบาอาจารย์นี่พูดดีหน่อยหน้าตาดีหน่อยอะไรหน่อยเราเอ็นไปทั้งนั้นอีกไม่ได้เอ็นไปทางธรรมนะก็เลยเอ็นไปทางกิเลสใช่ไหมดังนั้น
ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นธรรมหมดใช่ไหมเราแบกเรื่องนี้คือมนุษย์มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งไปแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเราเกิดมาเนี่ยเพราะการปรุงแต่งใช่ไหมมันก็เกิดมาเพราะการปรุงแต่งปรุงแต่งเราชาตินี้เราปรุงแต่งอะไรไปเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมาจิตเราตกไปมากปรุงแต่งโกรธมากอาฆาตพยาบาทฆ่าคนมากโอ้โหเกิดมาชาตินานมันก็ไปตามนั้นอีกเกิดมาก็ยังฆ่ากันอีกยังเป็นคนฆ่ากันทำลายกันอะไรกันใช่ไหมมันก็ตกจิตมันก็ตกไปเรื่อยๆตกเกิดมาซ้ำเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาชาตินี้เนาะมาเจอพระพุทธเจ้าได้เข้าวัดเข้าวามานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมโอ้เนาะบุญมหาศาลใช่ไหมเป็นบุญต่อตัวเองนะเป็นบุญแต่เมื่อไหร่แต่เราบางทีรับไปเกิดตัวตนขึ้นมาอีกใช่ไหมรับไปเอาไปเป็นตัวตนไปทะเลาะกันด้วยอีกเห็นไหมไปเอาคำมั่นคำสอนขององค์นี้มาหม่ององค์นี้มาหม่องมางุ่นมันก็เป็นตัวเป็นตนนะพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้เนี่ยนะโอ้ละเอียดยิบนะบางทีก็เอามาเทศหรือเอามาพูดไม่ได้หมดนะบางคนก็เอาหัวมาเอาเรื่องง่ายๆมาพูดเรื่องชีวิตที่นะบางคนก็ไปเอาเรื่องหนักๆมาพูดนะบางทีเราก็ฟังกันบางทีก็รู้เรื่องบ้องไม่รู้เรื่องบ้องเนาะก็ไม่เป็นไรเลือกเอาเนี่ยคนฉลาดเนี่ยคนมีปัญญานะคนฉลาดก็เลือกเอารักษาจิตเราเรื่องอะไรเราจะไปให้คนอื่นทำให้จิตเราเสียใช่ไหมทำให้เราเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เราก็ต้องเนี่ยต้องปฏิบัตินะอยู่ๆมาจะมาฉลาดอยู่ๆจะมารู้เลยก็ไม่ได้ใช่ไหมจะมารู้หมดต้องฉลาดมีปัญญาเห็นว่าเราควรจะเอาอะไรอันนี้มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้นะเราควรจะเอาอะไรสิ่งที่ดีๆทำไปแล้วทำให้กิเลสเราหมดนะก็เอาทำไปแล้วกิเลสเรากิเลสเรามันไม่หมดนะก็ดูเอานะอะไรให้เราไอ้หรอกนะครูบาอาจารย์ก็ที่ให้เกิดความศรัทธานะนะก็เอาไปตามถึงศรัทธาแล้วก็เกิดความเพียรรู้จักเพียรก็คือนะขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติที่จะทำเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนี่นั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมก็มีความขยันหมั่นเพียรเห็นไหมแล้วก็เพียรทำอะไรเพียรให้เกิดสติเพียรให้เกิดสมาธิเพียรให้เกิดปัญญาเนี่ยว่าอินทรีย์ห้าแล้วนั้นแล้วก็สังเกตดูกิเลสของเราแล้วก็สังเกตดูโอ้เราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยอยู่ข้ามนิวรณ์ได้พวกข้ามนิวรณ์ได้พวกชนะใจตัวเองได้เนี่ยพวกนี้เทวดาเนี่ยเทวดาเนี่ยถ้าอยู่ถึงข้ามนิวรณ์ได้เทวดามาก็คือพวกเราเนี่ยนะเทวดาไม่ใช่เทวดาที่ไหนมาเนี่ยเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรมก็นี่แหละคนชนะ ใจตัวเองนะชนะกิเลสนะชนะอย่างน้อยๆก็ฝึกชนะได้วันนี้วันอื่นก็ชนะได้ใช่ไหมชนะใจประเสริฐก็เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญนะอยู่ในทางของผู้ประเสริฐอยู่ในผู้เจริญนะเป็นผู้ที่หวังที่จะมาละความชั่วกันนะมาถือศีลกันมารักษาศีลนะละความชั่วแล้วก็มาเจริญมรรค8นะเจริญมรรค8ก็คือหนทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เจริญเมตตาใช่ไหมเมตตานี่เมตตาคุ้มครองโลกนะถ้าโลกนี้มีแต่เมตตากันอะไรกันใช่ไหมโอ้มันก็สุขนะประเทศเราเนี่ยเมตตากันคนเมตตากันเยอะใช่ไหมคนมีธรรมะคนมีอะไรโลกนี้ก็เจริญเมตตากันแล้วก็นะเจริญด้วยสมาธิด้วยวิปัสสนานะก็เจริญปัญญากันเนี่ยคือผู้ประเสริฐผู้เจริญนะผู้เจริญเป็นคุณธรรมของเทวดามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์นะเป็นอารมณ์มีนะเป็นอนุสติเรามีศีลมีทานนะมีศีลดูตรวจสอบศีลของเราอยู่ตลอดเวลาเนาะศีลของเราดีไหมศีลของเรานะเราเป็นคนมีศีลไหมเราผิดศีลไหมนะเรามีทานไหมเราเป็นคนรู้จักให้ช่วยเหลือกันไหมมีอะไรก็ช่วยเหลือจนเจือกันถ้าเราเหลือเฟือเนาะให้ไปให้ไม่มีก็ให้แรงกันไปให้อภัยกันเนาะอยู่เนาะเป็นบุญทั้งนั้นนะก็เป็นบุญอันเนี้ยให้อยู่ในจิตในใจเรานะอันนี้ก็เป็น
คุณธรรมของเทวดาแล้วเทวดาแล้วเทวดาแล้วดีแล้วเป็นเทวดาไม่ใช่เป็นง่ายๆเนาะเนาะเห็นไหมทุกวันนี้รักษาความเป็นมนุษย์ยังยากเลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอะไรเนาะแล้วงั้นจิตนี้ก็จึงสำคัญมากต้องฝึกต้องอบรมการอบรมจิตต้องอบรมมันอบรมเขานะอบรมเขาเราก็อบรมจิตด้วยสมาธิเนี่ยแหละก็อบรมนะครูบาอาจารย์มาก็เนี่ยพูดเรื่องนี้เรื่องสมาธิเรื่องวิปัสสนานะสมาธิก็ทำให้การทำสมาธิเนี่ยการอบรมจิตเนี่ยนะเราทำได้สองอย่างก็คือหนึ่งก็เรียกว่าสมถกรรมฐานก็คือสมาธิสองวิปัสสนากรรมฐานก็คือตัวปัญญาที่เราเรียกว่าปัญญาสมาธิเนี่ยก็คือการทำให้อุบายทำให้จิตสงบนะจิตสงบก็ทำได้ถึง40 วิธีนะ40 วิธีนอกจากทำให้สงบแล้วก็ทำให้เกิดตัววิชาคือตัวความรู้พอจิตมันสงบมันเราก็ทำให้เกิดความรู้นะนะสมาธิเนี่ยทำได้40 วิธีก็คือเช่นกสิณสิบเช่นเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟอย่างเงี้ยจะกสิณเพ่งนั่งเพ่งดูนะเพื่อให้จิตมันเข้มแข็งให้จิตมันแล้วก็เพ่งสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอะไรพวกนี้นะก็คือเหมือนกับโลกใบนี้มีอะไรนั่นแหละเราก็เพ่งให้รู้ให้เข้ามาเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้นั่นเองนะเพ่งความว่างเพ่งแสงสว่างเห็นไหมมันก็คือเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นนะเนาะแต่เพ่งไปให้มันเป็นสัญญาเป็นเครื่องหมายของจิตนั่นเองเพ่งอันนี้ก็เป็นสมาธินะก่อนนี้ก็เรียกกสิณกันนะครูบาอาจารย์ก็สอนบางทีก็เพ่งไฟเพ่งดิ่งน้ำลมไฟเนี่ยเพ่งไฟนะแล้วก็อะไรกสิณ 10แล้วก็อสุภะ 10ก็คือร่างกายเพ่งไม่ใช่เพ่งอสุภะก็คือนั่งพิจารณาเห็นร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเป็นซากศพอสุภะก็คือเป็นซากศพเป็นของเน่าของเหม็นอย่างเงี้ยนะเห็นพิจารณาเห็นเป็นของเน่าของเหม็นเป็นซากศพนั่งพิจารณาดูเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นสมาธินะเป็นสมาธินะนั่งดูร่างกายตายร่างกายเราตายวันหนึ่งตาย2 วันเป็นยังไงตาย3 วันเป็นยังไงเห็นไหมแต่พวกนี้ที่เราแบกไว้เนี่ยเราแบกขันห้าแบกกายแบกจิตเนี่ยแบกรูปแบกนามไว้เนี่ยนะเพ่งไงก็ต้องมาทำความเข้าใจให้กระจ่างมันเป็นอะไรกายที่เราไปแบกไว้ไปยึดไว้เนี่ยเป็นขี้ข้ามันทุกชาติหายมันที่กินหายมันเที่ยวมันเล่นหายมันแต่งตัวเนาะหายมันหาที่อยู่อาศัยหายมันเวลาเจ็บไข้ก็พาไปรักษาโรคบาอะไรแล้วก็หาให้มันอย่างดีต้องทำอย่างดีต้องไม่ดีแล้วก็เลยจนทำให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงมาเพื่อจะเอาแข่งขันกันเพื่อจะเอาชนะกันเพื่อจะอะไรได้บ้างไม่ได้มองเห็นไหมก็นั่งเนี่ยนั่งเห็นความเป็นจริงว่ามันก็คือซากศพมันคือของเน่าของเหม็นตายไปวันหนึ่งเป็นอย่างนี้ไปตายเป็น2 วันเป็นอย่างนี้3 วันนี้ตายไปจนบวมฉึ่งแล้วนะบวมฉึ่งนะเขียวม่องแดงม่องใช่ไหมบวมจนตายไปจนปีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาใช่ไหมปีออกมาน้ำธาตุน้ำมาแล้วธาตุน้ำตายนั่งพิจารณาอย่างจนตายไปเห็นซากศพเป็นหนอนมาใช้หนอนมากินสัตว์มากินเนอะโอ้โหมากินกันยุบยับไปหมดเลยนะนกบ้องกาแรงบ้องสัตว์2 ขาสัตว์4 ขาใช่ไหมจนเกิดไอสัตว์เลื้อยคานพวกหนอนเหนินก็มากินใช่ไหมนั่งดูเนี่ยกายมันก็เป็นอย่างนี้กายเป็นของเน่าของเหม็นไปตายแบบไหนตายแบบขาด2 ท่อนขาด3 ท่อนขาด5 ท่อนนะตายแบบเลือดเต็มไปหมดจนเห็นแต่กระดูกมีแต่กระดูกกับของน้ำเหลืองน้ำหนองของสกปรกเน่าเหม็นนะ
จนเหลือแค่กระดูกไปหมดไปเหลือแต่กระดูกแล้วก็ตายเป็นของที่แข็งก็กลายเป็นธาตุดินของที่อ่อนก็กลายเป็นธาตุน้ำไปนะลมก็ระเหยไปอากาศนะก็ระเหยไปไม่มีนะมีแต่ดินน้ำลมไฟมีแต่ธาตุนะธาตุวิญญาณคือธาตุรู้เห็นไหมธาตุรู้ก็ธาตุวิญญาณเห็นไหมตัวรู้เขาไปรู้เห็นความจริงมันเป็นเงี้ยนั่นธาตุวิญญาณนะแล้วก็พิจารณาจนนะเราก็นั่งได้ความรู้นะได้ความรู้นั่งรู้กายเรามันมาอย่างนี้จิตเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหาแต่ความสุขให้กับกายนะแล้วก็ได้สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างเห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมมันเนี่ยก็เห็นจนนั่งจนเป็นฐานนั่งเห็นความเป็นจริงกันไปมันสงบไหมไม่สงบไหมจิตเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวโกรธหูฟุ้งซ่านนะเดี๋ยวมันก็อยากนู่นอยากนี่ไหมมันก็เห็นความเป็นจริงว่าโอ้นี่ก็ไอ้จิตไอ้นามก็เรียกนามกายนี่ก็เรียกรูปนะรูปกายก็เป็นรูปรู้รูปรู้นามไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่มีใครสร้างมาเราเท่านั้นเราปรุงแต่งแล้วให้มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ก็เพราะเหตุปัจจัยที่เราเมื่อไรเราหยุดการปรุงแต่งได้นั่นแหละนะปรุงแต่งเห็นมันเห็นเป็นความจริงเห็นเป็นธรรมมั่งเห็นธรรมะเห็นเป็นธรรมมั่งเห็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเนี่ยนะอายตนะเนี่ยนะเนี่ยเขาเรียกอายตนะภายในอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นขันห้ามั่งรู้ว่าจะเป็นของไม่เที่ยงแล้วนั้นไม่มีอะไรเที่ยงนะมันก็เป็นธรรมะนิวรณ์ห้าก็เหมือนกันใช่ไหมก็เห็นฐานของธรรมเรานี่จะทำยังไงใช่ไหมเราจะมั่มไงไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เวียนว่ายตายเกิดเราจะสลัดมันยังไงจะทำยังไงจะรูปสักแต่ว่ารูปได้ไหมเพราะเรามีตามันก็ต้องเห็นรูปพอเห็นแล้วก็ไปอยากมันมั่งไม่อยากมันมั่งมันก็ทุกข์ก็เกิดสุขก็เกิดอะไรอย่างนี้ไหมหูได้ยินเสียงไหมหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียงได้ไหมเห็นไหมก็ไม่ได้ก็เข้าใจว่าโอ้นี่เสียงนี่แหละมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะให้เรามีสุขบ้างทุกข์บ้างกินมันมากอ่ะกินมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเราสุขบ้างทุกข์บ้างนะเดี๋ยวเย็นมาบ้างร้อนมาบ้างอ่อนมาบ้างแข็งบ้างวันวันนึงมันอยู่แค่นี้นะเราก็ปรุงแต่งกันอยู่อย่างนี้นะสุขบ้างทุกข์บ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะเห็นให้เป็นความจริงนะทำไปเห็นไปมากๆมากๆมันจะวางเองกินมากระทบแล้วก็สักมันก็กินนะนะเรามีจมูกนะไอ้นี่อายตนะภายในจมูกอายตนะภายนอกมันมากระทบมันเจอกันเข้าถ้ามันหอมกินชอบกินถูกใจก็เป็นเหตุปัจจัยอีกบางทีก็สุกหน่อยบางทีก็มันสุกมากไปก็ต้องไปซื้อมันกินน้ำหอมมองชอบใจกินน้ำหอมนี่ก็ต้องหาเงินไปซื้อมันอีกมันชอบในกินใช่ไหมไปอย่างเงี้ยเราก็ไปยึดไปติดมันว่าไปแบกมันบดวันวันนึงก็มีอยู่แค่นี้นะเขาดูมันเห็นความเป็นจริงเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นธรรมหมดใช่ไหมก็อยู่ธรรมะก็คือการใช้ชีวิตให้เป็นนั่นแหละใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตให้ถูกนะให้ถูกต้องใครจะผิดใครจะถูกใครก็เป็นธรรมะนั่นแหละทำกับธรรมะไม่ใช่ทำไม่ใช่ทำกับธรรมะนะพอวางพอเห็นได้อย่างนี้มันก็นะใช้ตับที่ประโยชน์อะไรผิดก็อย่าไปโวยวายโอ้โหเอาตับมาคิดมาปรุงแต่งอะไรถูกก็อย่าไปว่าเห็นแล้วก็เอาดีๆเข้ามาไว้ในใจเราส่วนที่ดีๆเลือกแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะเห็นแล้วก็วางอุเบกขาไว้มั่งนะแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เห็นแล้วก็อุเบกขาไว้มั่งแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์ก็เอาเข้ามานะก็เอาเข้ามานี่ก็เป็นอสุภะนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องอนุสติอนุสติ10เห็นไหมคนทำสมาธิแล้วมีอนุสติ10อนุสติ10เนี่ยก็คำคือจิตเนี่ยสติเนี่ยต้องเป็นอนุสติเสมอทุกวันนี้สติเรามันเห็นไหมมันไปอยู่เป็นทางโลกหมดระลึกแต่ทางโลกนะระลึกเรื่องของทางโลกทั้งนั้นเห็นไหมเป็นเรื่องของโลกิยะทั้งนั้น
มันไม่ระลึกเป็นโลกุตระไปทางหลุดพ้นไปทางดับทุกข์ไปทางหมดกิเลสนะก็ระลึกระลึกพระเจ้าสอนเนี่ยเรามีพระพุทธเป็นอารมณ์ตลอดเวลาเนี่ยอนุสติมาพระพุทธได้เห็นพระพุทธได้เห็นก็คือได้รู้จักพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนอะไรเราเนี่ยได้รู้เรื่องพระธรรมพุทธเจ้าเอาพระธรรมมาสอนเราได้รู้เรื่องพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือผู้เอาธรรมะมาสอนเรานะมีความระลึกมีความศรัทธามีความเชื่อมีความมั่นเห็นไหมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมเราก็เข้าถึงพระธรรมได้แล้วเข้าถึงพุทธศาสนาได้เต็มตัวเห็นไหมรู้เรื่องศีลแล้วเข้ามาถือศีลกันมาภาวนากันนะรู้เรื่องการเลิกการละการวางเห็นไหมรู้เรื่องทานการให้การเสียสละเนอะการเสียสละการให้อภัยกันใครจะว่าเราก็ให้อภัยกันนะใครจะถูกจะผิดก็ให้อภัยกันมันเป็นของมันอย่างนั้นใช่ไหมอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นไหมท่านไม่เคยเลยว่าไอ้นู่นผิดไอ้นี่ผิดไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรท่านก็ไม่บอกว่าผิดถูกท่านก็บอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่เราเป็นอย่างนี้กันละกันนะเราเป็นอย่างนี้นะเห็นพอจะวางได้ไหมเนี่ยพูดเนอะต้องฝึกมันนะต้องฝึกนะข้ามก่อนข้ามกิเลสข้ามจากไอ้พวกนี้ก่อนแม้แต่เรื่องอาหารการกินเราเรื่องอะไรเนี่ยเนาะงั้นเดี๋ยวพูดเรื่องสมาธิ40ก่อนเดี๋ยวจะไปไหนอีกนะนะพูดเรื่องอนุสติเนาะแล้วก็ธรรมของเทวดาที่เป็นเทวดาแล้วก็ต้องมีอยู่ในรู้สึกคุณงามความดีของเทวดาเป็นอย่างนี้มีความตายเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยนะนั่งพิจารณาความตายเป็นอารมณ์โอ้คนเรามันตายนะมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันเกิดมาบางคนก็ตายเลยบางคนก็ตายในท้องเลยนะบางคนก็ตายนั้นไม่มีอะไรเที่ยงนะความตายนี่มันมาหาเราได้ตลอดเวลานะเราเตรียมนัวเตรียมตัวอะไรไว้เนาะเรายังทำบาปอยู่เลยนะยังทำลายชีวิตสัตว์อยู่เรายังขโมยกระโจนยังโกหกมดเท็จอยู่นะยังหลอกลวงกันอยู่ยังอะไรกันอยู่นะทำดีกันหรือยังจะตายนะก็ทำนะแล้วก็ทำนั่งคิดถึงความตายนั่งคิดถึงร่างกายเราเนี่ยนะก็มีแต่ของสกปรกเป็นซากศพอาหารที่เรากินก็สกปรกออกมาเป็นขี้เป็นอะไรขี้ทั้งนั้นนะครับนะอะไรที่เรากินไปมั้ยออกมาทางกายออกมาข้างนอกนี่เป็นขี้หมดก็ขี้หัวขี้ตาขี้หูขี้มูกนะขี้ตัวนะก็เป็นขี้หมดใช่มั้ยเราก็นั่งเห็นความเป็นจริงโอ้ที่เราไปยึดไปติดไอ้กายนี้ที่มันใช้เราหัวปากหัวปั๊มแต่จริงมันก็คือของสกปรกของเน่าของเหม็นไม่มีอะไรเที่ยงเดี๋ยวมันก็จากเราไปแล้วนะเราทั้งนั้นเนี่ยที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะเห็นความเป็นจริงของมันลึกถึงลมหายใจลมหายใจก็เป็นส่วนสำคัญเนอะลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่ไม่มีลมเราก็ตายแล้วลมไม่เข้าก็ตายลมไม่ออกก็ตายนะเวลาลมเข้าไปนะร่างกายเราก็มีชีวิตมันก็ไปทำให้ลมก็ทำให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวได้เราเดินได้ขยับตัวได้เคลื่อนมือใช้ได้ก็ใช้จากมาจากท่านลมลมนะลมหายใจไหมมันมีไปรู้ถึงลมดูลมหายใจพระเจ้าก็สอนเรื่องดูลมหายใจพิจารณาลมหายใจนะแล้วก็นั่งพิจารณาดูมีอารมณ์ว่ากิเลสเรามันเบาบางไปเนี่ยเห็นไหมกิเลสนั้นคนมีสมาธิเนี่ยไม่ต้องดูกิเลสอยู่แล้วดูนั่งดูกิเลสว่าเราก็เรื่องของอีกย่อยอีก10ข้อก็เป็นพวกพรหมวิหาร4อ่ะดูเรามีเมตตามั้ยเรามีมุทิตามีกรุณามีอุเบกขามั้ยนะเรามีให้รู้ไอ้วิญญาณมั้ยวิญญาณว่างวิญญาณจะว่าไม่ว่างก็ว่างวิญญาณจะว่างๆก็ว่างสัญญาว่างมั้ยนะก็คือไม่มีเป็นอนัตตาหมดไม่มีอะไรวิญญาณก็ว่างเดี๋ยวจะเป็นรูปก็ได้ถ้าเห็นมันเป็นรูปก็ได้มันว่างก็ได้สัญญาก็เป็นรูปก็ได้แล้วมันไม่มีอะไรมองเห็นความเป็นจริงไปหมดรูปฌานอรูปฌานใช่ไหมไม่มีอะไรก็เห็นว่างหมด
มันก็ได้เนี่ยมีพวกนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ก็เป็นสมาธินะพวกนี้ก็ยังเป็นเป็นสมาธิก็ได้เห็นความเป็นจริงได้รู้เรื่องของโลกใบนี้เรื่องรู้สัตว์โลกเห็นไหมได้รู้กายรู้จิตเรารู้จิตข้างนอกกายคนอื่นข้างนอกก็เป็นแบบเรานิสัยไม่ดีหรือเรานิสัยดีมันก็เป็นไปแบบนั้นเราดีแล้วก็ดีคนอื่นก็ไม่ดีเขาก็ไม่ก็เป็นเรื่องของไม่ดีบางวันบางทีเราก็ไม่ดีเหมือนกันนะบางทีเราก็ไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็วางได้นะไม่ต้องยึดสมบัติเหมือนกันสมบัติบางทีก็เป็นเหตุเป็นใจนำให้เราไปสู่ความทุกข์ความร้อนอะไรก็นั่งพิจารณาดูอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราบางทีชาติที่แล้วทำไปเยอะแยะหมดพอชาตินี้มาบางทีมันก็ไม่ได้เป็นของเรานะมันกลับกลายเป็นของร้อนถ้าเราไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจเราเตรียมกายเราใช้มันเป็นก็เป็นของร้อนบางทีก็กลายเป็นของคนอื่นไปคนอื่นก็ไปใช้เฉยทำให้มันเป็นประโยชน์รู้มันเป็นทรัพย์สมบัติจะเรียกว่าทรัพย์สมบัติมันก็คือคนที่เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นนั่นแหละนะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ทุกอย่างนะทั้งทรัพย์ที่เป็นของเป็นสิ่งของทั้งทรัพย์ที่เป็นทางใจทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์แห่งการปฏิบัติการปัญญานะพวกมีศีลมีสมาธิปัญญาพวกนี้นะอยู่กับตัวอยู่อะไรเนี่ยเป็นทรัพย์ทั้งนั้นนะก็เป็นทรัพย์ของเราเนาะงั้นไม่ต้องไปโอ้ทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาไปจี้ไปปล้นไปขโมยไปโกหกไปหากินกันทางผิดทางนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้สื่อทำมาหากินหลอกลวงกันเห็นไหมนั่นแหละทำให้โลกมันร้อนขึ้นทำให้สังคมมนุษย์ร้อนขึ้นทุกอย่างร้อนหมดร้อนหมดเพราะกิเลสเอาแต่ได้กันเอาแต่อะไรที่ไม่ได้ก็ต้องไปใช้ปากใช้วาจาประหัตประหารกันเพื่อจะให้ได้มากันเห็นไหมบางทีก็ทำลายกันไปจี้ไปปล้นกันนะเพื่อจะให้ได้มานะแต่ว่าขาดตรงนี้หมดนะพระเจ้าสอนนะให้นะไม่ใช่ทรัพย์พวกนั้นมันเป็นของร้อนนะได้มากนะทางโลกก็พัฒนาไปพัฒนาเรื่องสุขหาสุขกันไปเทคโนโลยีก็เอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องทำมาหากินพัฒนากันไปอะไรกันไปหลอกลวงกันไปเนาะเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เฉยๆมันก็จิกจิกอยู่ในกระเป๋าจะเข้าหุ้นซื้อนู่นไม่ซื้อนี่ไหมนะให้ดอกดีนะได้กำไรเยอะนะเราก็ไปหุ้นกันใหญ่ไปลงไปขาดโอ้ยโดนเขาหลอกกันเป็นบางคนก็เป็นแสนเป็นล้านเลยไหมแล้วก็มาทุกข์กันเราขาดตัวนี้เองขาดธรรมะขาดความรู้เห็นนะวันเมื่อกี้ว่าอะไรมันเป็นไปได้ไหมอะไรเป็นไปไม่ได้นะจิตใจแล้วจิตใจก็มีกิเลสอยู่ในตัวเห็นว่าโอ้ได้กิเลสเนี่ยก็เรียกพวกกิเลสตัวโลภมันเกิดโอ้พอโลภเกิดแล้วมันบังหมดเลยบังปัญญาบังสติปัญญาหมดเห็นไหมบังไปเขาก็จุงเราง่ายทางโลกเขาก็จุงเราง่ายบางทีเขาก็ปลุกระดมเราไปนะไปบ้างไปเรื่องนู้นเรื่องนี้จริงๆก็ปลุกระดมไปเป็นเครื่องมือให้เขามาหากินเครื่องมือหาอำนาจให้เขากันเราก็ไปกันเย้า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 เลยบางทีก็ไปโดนยิงมาโดนระเบิดมานะขาขาดแขนขาดกันบ้างเจ็บตัวเขาโรงพยาบาลมันไม่รู้หรอกว่าจิตมันจะตัวตนไม่แล้วฉันถูกพวกฉันถูกไม่ถูกจริงๆมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกวันนี้ถูกพรุ่งนี้มันก็ผิดพรุ่งนี้ผิดวันนี้มันก็ถูกสรุปแล้วมันไปทางโลกนี่มันนำพาไปซึ่งกิเลสหมดเอาตัวตนเป็นใหญ่เอาอำนาจเอาทรัพย์เป็นใหญ่คุณธรรมจริยธรรมไม่มีแล้วนะไม่มีศีลนี่ไม่ต้องพูดถึงนะไปพูดถึงประชาธิปไตยก็ไม่ต้องพูดถึงนะเป็นแต่คำพูดนะเป็นแต่คำพูดนะไม่มีอะไรก็ไม่มีความจริงใจกันนะงั้นอย่าไปเชื่ออะไรกันมากนะเดี๋ยวนี้ความจริงใจไม่มีแล้วยากยื่นหมูยื่นแมวตลอดคนฉลาดก็ยื่นหมูยื่นแมวทำอะไรก็ยืนมือนอกถักนั้นก็ทำมายืนอยู่นั่นก็ให้เลยให้ก็ให้เลยทำบุญเลยนะใครเรามีเงินมีทองใครจะมายืมใครจะมาให้ก็ให้เลยให้ไม่หวังจะได้คือนะถ้าจะยืมอ้าว
ยืมฉันไม่มีนะจำเป็นก็ต้องยื่นหมูยื่นแมวก็ต้องคือทำเอกสารมั่งอะไรมั่งรัดเนื้อรัดต้องมีอะไรมาวางมั่งอะไรมาอย่างเงี้ยก็ต้องกันไว้ก่อนคนฉลาดก็ต้องกันนะพร้อมที่จะเอาสมมติว่าบางคนพี่น้องกันก็เอาเหมือนเอาให้ยืมมาจริงแต่จําไว้เลยว่าก็เหมือนให้นั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวนะไม่เราก็จะทําอะไรได้นะครับพุทธเจ้าก็แนะนําพี่ก็สรรเสริญคนผู้ที่ช่วยเหลือกันนะช่วยเหลือพี่น้องกันอะไรกันก็ช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะก็นะอย่างเงี้ยล่ะคือความสุขที่แท้จริงนะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขของทางโลกทางโลกทำตัวของพระพุทธเจ้าเนอะทางสุขทีนี้ช่วยเหลือจุนเจือกันให้อภัยกันเนอะนี่ก็มีใครตกยากตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยกันเนี่ยก็สร้างสวรรค์อยู่บนโลกนี้นะทุกวันนี้เราโลกใบนี้มันกำลังเป็นนรกนะกำลังเป็นนรกร้อนไปหมดร้อนด้วยกิเลสไหนเถอะต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาไหมบ้านช่องตัวเองก็อยู่ไม่ได้หนีไปอยู่ต่างที่อื่นกันแล้วประเทศตัวเองก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมบางทีก็อยู่ไปทั่วอยู่ประเทศอื่นเขาก็ทุกข์ขนาดไหนนะเพราะเนี่ยกะลิเพราะกิเลสเพราะอำนาจแย่งอำนาจกันแย่งยศกันความจริงใจก็ไม่มีกันนั่นคือความสุขที่มนุษย์เรียกหาของตัวเองนะจากนั้นก็ทำลายธรรมชาติกันเอามาผลิตสุขกันผลิตเครื่องมือให้สุขเครื่องมือทำลายกันใช่ไหมทำลายน้ำทำดานดินทำลายลมทำลายไฟกันเนาะทำลายกันแล้วก็ดินน้ำลมไฟพวกนี้เนาะมันก็ทำลายเราเขาต้องสมดุลเขาต้องอะไรเงี้ยเขาต้องปรับเขาก็กลับมาทำลายเราเนี่ยน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอะไรก็เพราะเขาเราไปทำลายเขาเราไปรังแกนะสู้ในหลวงไม่ได้นะในหลวงเห็นไหมในหลวงท่านได้สมาธิท่านมีธรรมท่านได้สมาธิในหลวงรัชกาลที่9นะท่านได้สมาธิท่านรู้เลยว่าจะให้สุขกว่าประชาชนของท่านยังไงท่านไปดูน้ำท่านไปเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องนะเรื่องป่าเรื่องอาหารการกินมันก็ดีไหมอาหารการกินดีสุขมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมความสุขใครไม่ทำเหรอเนอะใครไม่ทำเขาไม่ทำคนมีหน้าที่ดูแลน้ำก็ไม่ทำให้น้ำดีคนมีหน้าที่ดูแลดินก็ไม่ทำให้ดินดีคนดูแลหน้าที่ดูแลป่าก็ไม่ป่าหมดป่าหมดเลยไม่มีน้ำก็สกปรกดินก็ปลูกอะไรไม่ได้เห็นไหมก็คือมัวแต่ไปติดกิเลสกันไปติดนะว่าไปทำนี่มันได้เงินไหมเนี่ยไม่มีโครงการต้องคิดโครงการอะไรต่ออะไรใหญ่ๆกันโดยเฉพาะโครงการทำมาก็ดินกันอะไรกันแม้นะกิเลสมนุษย์อย่างนั้นไม่ได้ว่าใครนะอันนี้มันเป็นสังคมของมนุษย์ต่อไปนะเขาเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วจะเป็นไปทำให้เรานะอยู่กันลำบากขึ้นนะหลวงท่านมาช่วยนะช่วยทุกอย่างทำน้ำดินอาหารดีการอาหารดีพืชพันธุ์ธัญญาหารดีอากาศดีนี่แหละความสุขสวรรค์อยู่บนโลกนี้แล้วเห็นไหมสวรรค์แต่ทุกประเทศทำกันอย่างนี้โลกใบนี้มันก็เป็นสุขหมดใช่ไหมทำกันทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนี้นี่เนาะดังนั้นก็พัฒนาจิตใจตัวเองนะจิตใจพัฒนาจิตใจกันเมื่อร่างกายมันดีแล้วอากาศดีอะไรดีแล้วจิตใจมันก็จะดีขึ้นไประดับหนึ่งร่างกายก็ดีขึ้นคนมันสุขมันทุกข์มันก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี่แหละเห็นไหมอยู่ที่ขันห้าของเราเห็นไหมถ้าเราเกิดมาป่วยมีแต่เจ็บมีแต่ป่วยมันจะไปสุขไปทุกข์ได้เห็นไหมป่วยทางกายป่วยทางใจเห็นไหมบางคนมานี่โอ้โหมาแล้วทั้งกายทั้งใจเลยมาพร้อมเลยป่วยมาเห็นไหมนั่นก็ธรรมะก็คือนี่แหละธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติเราก็อยู่กันมีความสุขพอมาปฏิบัติมาภาวนาจิตใจก็ดีขึ้นใช่ไหมรู้จักช่วยเหลือกันรู้จักทำทานกันรู้จักไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมด้วยศีลรู้จักภาวนาทำจิตใจให้ปล่อยวางได้จิตใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นนะอะไรมากระทบมาอะไรก็ปล่อยวางได้เห็นความเป็นจริงของมันนะสัจธรรมนะทุกอย่างเกิดจากตัวเราทั้งนั้นเกิดจากกายเกิดจากจิตเกิดจากขันธ์ห้า
หรือถ้าเป็นตัวปัญญาก็เรียกว่าเกิดจากรูปจากนามเนี่ยปัญญารู้รูปรู้นามพอไหมเบาขึ้นไหมเนี่ยเขาวัดมามันต้องเบานะไม่มีเรื่องหนักๆนะทำให้แบกไอ้ที่แบกๆไว้วางได้นะงั้นแฟนมันจะมีแฟนใหม่มีอะไรก็อย่าไปแบกมันปล่อยมันนะคนเข้ามาก็แบกนี่มาแบกแฟนเข้ามาแฟนไม่มีแฟนใหม่มั่งอะไรมั่งแบกเข้ามาปล่อยมันไม่ใช่ของเราหรอกมันไม่อยู่กับเราหรอกนะมันหมดเวรหมดกรรมหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ไปนะพอมีนะถ้าเราไปยื้อไปยึดไว้เอ้าเกิดเหตุเป็นปัจจัยอีกไปตีกันไปทำลายกันนะก็มีเหตุเป็นปัจจัยมาเจอกันอีกชาติหน้าเจอกันอีกปาวีกันอีกพอเราวางได้เราเห็นว่าไม่ใช่ของเราของเน่าของเหม็นใครเอาไปก็เอาไปหมดเวรหมดกรรมกับเราแล้วนะมันก็วางได้ไม่ต้องไปลบลากันไปตีกันนะวางได้จิตเราก็ประเสริฐจิตเราก็สูงเป็นผู้สูงไม่เจอกันแล้วชาติหน้านะแล้วไม่เจอกันแล้วไอ้ของไม่ดีไม่ดีของเน่าของเหม็นว่าก็จิตมันประเสริฐจิตมันดีขึ้นแล้วมันไม่แบกไม่หามอะไรแล้วเบาสบายนะเบาแล้วเห็นไหมต้องเบาแบบนี้นะออกไปแล้วอยู่ในวัดมานั่งมองนู่นมองนี่ไอ้นี่ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดไอ้นั่นโอ้แบกออกไปอีกมาวัดแบกเข้าไปอีกไปกันอยู่ข้างนอกก็หนักเข้ามาแล้วกลับมาเข้าไปในวัดก็แบกต่อนะคนเป็นโรคจิตเนี่ยคนเป็นโรคจิตก็เพราะแบกมากแบกมากแล้วจะจิตเสียเนี่ยก็แบกไปถึงชาติหน้าชาติหน้าเกิดมาก็บ้าบอเป็นโรคจิตบางคนก็มาอีกหน่อยโลกใบนี้ก็มีแต่โรงพยาบาลบ้านะเตรียมไว้สำหรับคนเวียนว่ายตายเกิดบ้ากันนะเป็นโรคจิตหมดนะเป็นโรคจิตเพราะรับเรื่องราวต่างๆไว้ที่จิตหมดนะจิตมันก็ปรุงแต่งนี่เนาะบางคนถึงไปฆ่าคนได้ไปทำร้ายกันได้เนี่ยโหหนักนะเอาไม่อยู่แล้วเอาจิตเราไม่อยู่บางคนเวลาโมโหคุณมองนี่ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปล่อยเลยเห็นเลยสัตว์สารพัดสัตว์เลยเข้ามาโอ้โหพอโมโหด่าเขาใหญ่เนอะด่าโอ้โหสารพัดสัตว์เลยไหมเข้ามาเรื่องนี้เขาเรียกว่าไม่เข้าใจความเป็นจริงนะว่าธรรมะเนี่ยนะไม่เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติของธรรมะไม่รู้กฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ผลแห่งการปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นนะใครไปตามไม่ตามธรรมชาติไปฝืนธรรมชาติมันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นเพราะว่าธรรมชาตินี่เขายิ่งใหญ่เราไปทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราจะไปฝืนเขาธรรมชาตินี่ก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟนะธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่ใหญ่ของเขาถ้าเผื่อวันนี้ก็เป็นธรรมะเป็นสัจธรรมเขาเรียกสัจธรรมแล้วก็มีธาตุวิญญาณธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณแต่ไม่รวมกันนะเห็นไหมบนโลกใบนี้ยังไงก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณไม่รวมกันมีความยิ่งใหญ่มีความแต่เมื่อไหร่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันก็เป็นสิ่งของเป็นวัตถุสิ่งของสี่อย่างนี้รวมกันแต่ถ้าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณรวมกันก็เป็นสมมติธรรมใช่ไหมเป็นสมมติธรรมเป็นเพราะว่าเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเกิดของไม่เที่ยงขึ้นมาก็เป็นสมมติทั้งนั้นอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันคือสิ่งสมมติมาให้เราเสพไม่ว่ารูปไม่ว่าจิตของเราที่มันปลูกแต่งเป็นสิ่งสมมติหมดเลยไม่มีอะไรเลยเราก็ติดกับสิ่งสมมติแล้วเราก็เสพสิ่งสมมติซึ่งมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยนั่นเนี่ยเป็นธรรมะเป็นสมมติธรรมขึ้นมาแล้วก็เสพอยู่แต่สมมติธรรมใช่ไหมเอานะเดี๋ยวจะเตรียมตัวก็เตรียมตัวแล้วนี่เตรียมตัวเวียนเทียนกันใช่ไหมเนาะนะยืดเส้นยืดสายนั่งอยู่นานๆเดี๋ยวไปถึงไปเดินเลยเดี๋ยวโอ้ตะคิวกินนะต้องวอร์มๆหน่อยใช่ไหมเตรียมตัวนะบางคนก็ไปเตรียมตัวแล้วไหมเขาไปเดินเนี่ยเดินวอร์มๆแล้วเห็นไหมก็เข้าห้องน้ำห้องท่านะเดี๋ยวเที่ยง
เที่ยงตรงเขาก็มีเหรียญเทียนนะนะเข้าใจนะไม่ต้องแบกไปหามอะไรนะอย่างที่บอกกันนะแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะไอ้คนพูดนี่มันก็ยังแบกอยู่เหมือนกันนะนะแต่ก็มันก็เป็นอย่างนี้ละธรรมะนะคนก็ไม่ได้แล้วพูดไปแล้วก็ต้องทําอย่างนี้นะไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้นะที่ฉันพูดไปนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะนะไม่เข้าใจว่าโอ้คนฟังนี่มันก็มาหลายระดับมันมาตั้งแต่ปอมูลยันมหาวิทยาลัยเนี่ยมันนั่งอยู่นะหรือคนฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยนะจิตมันก็คนจิตก็คือจิตมันคนละอย่างความรู้เรื่องธรรมะก็คนก็ต่างนะมันก็เป็นอย่างนั้นเราพอไปพูดมากๆสูงสูงมากๆไปพานหนีไปหมดเลยมันไปมึนกันไปหมดเลยนะงั้นแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศน์หลายอย่างหลายแบบบางคนก็ใช้พูดเรื่องสูงสูงหน่อยนะคนก็พูดเรื่องต่ำต่ำบางทีกลางก็อยู่ที่เรานะเพราะคนรับเนี่ยก็มีหลายแบบนะมีมหาวิทยาลัยยันด็อกเตอร์ก็ยังมีบางทีเนาะระดับด็อกตงด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์นี่บางทีก็แบกไว้เยอะนะแบกไว้เยอะรู้มากนะแบกไว้เหมือนกันนะก็แล้วก็อยู่ที่เราเองค่อยๆเป็นค่อยไปเข้าใจความเป็นจริงนะว่ามันคืออะไรธรรมะไม่ใช่มันมีตัวตนนะพระเจ้าสอนไม่ให้มีตัวตนนะนั่นคือธรรมะนะไม่ต้องมาแบกว่าเดี๋ยวบางทีไม่รู้จะไปทางไหนไปทางว่างๆตรงไหนว่างตรงนั้นไปนะอย่าไปทางหนักๆอ้าวรับพรนะขอให้ญาติโยมที่ได้ใกล้จะเป็นเทวดากันแล้วเนี่ยนะออยได้เป็นเทวดาเลยนะอยู่กันสว่างเลยนะแล้วก็ขอให้เข้าถึงธรรมแล้วก็เกิดมีปัญญานะมีปัญญามีดวงตาเข้าถึงธรรมแล้วก็เป็นผู้ไม่ถอยออกจากธรรมนะจะถอยไม่นะออกจากธรรมด้วยเธอเอาอะไรอ่ะอ่าอัดจะเลยนะ